กลับมารับชมข่าวเชาว้ากันต่อน,นะคะอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่าด้วยเกิดเหตุพายุฤดูร้อนค่ะพัดถล่มพื้นที่หลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อพายุนะคะพัดต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับเด็กชายอายุ14ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยที่เห็นในภาพนี้นะคะเด็กชายกฤษดามั่นยืนอายุ14ปีอยู่บ้านโคกขามตาบ,บ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ถูกต้นหางนกยูงขนาดใหญ่หักโค่นทับได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลชะกันที่บริเวณศีรษะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU โรงพยาบาลบุรีรัมซึ่งจากการสอบถามนางสาวเถืองยารำผู้ใหญ่บ้านบ้านมาค่าตายก็ได้ให้ข้อมูลว่าขณะที่เด็กหลายคนกำลังวิ่งเล่นกันอยู่ใกล้บริเวณวัดนั้นได้เกิดพายุพัดกระหน่ำค่ะเด็กๆจึงพากันวิ่งเข้าไปหลบฝนภายในวัดร,ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงมาแล้วก็ทับร่างของเด็กชายกฤษดาได้รับบาดเจ็บสาหาัส โดยบริเวณศีสะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงค่ะในขณะที่พายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำในจังหวัดลำพูนก็ทำให้ต้นไม้ที่มีอายุกว่า250ปีสูงกว่า150เมตรหักโค่นลงมาทับบ้านของชาวบ้านในอำเภอลี้โดยลมได้พัดต้นไม้ล้มลงทับบ้านเรือนของประชาชนเสียหายเกือบทั้งหลัง ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางเทศบาลอำเภอและผู้นำชุมชนก็ได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเบื้องต้นก็พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า30หลังคาเรือนค่ะส่วนที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า20หลังคาเรือนโดยต้นไม้ขนาดใหญ่และเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นลงมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบึงสามพันต้องระดมกำลังเร่งเก็บกู้เสาไฟฟ้าแรงสูงที่เส้นทางหลวงหมายเลข225ถนนสายนครสวรรค์ชัยภูมิพร้อมทั้งประสานขอกำลังจากการไฟฟ้าในอำเภอใกล้เคียงเพื่อให้เร่งติดตั้งเสาไฟฟ้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย